สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทาง YouTube แล้วก็ทางเพจผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะเป็นชุดดักไก่ป่านะครับผมชุดดักไก่ป่านะฮะแบบผีเสื้อนะใช้ล้อมไก่นะครับผมนะคลิปนี้ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะลงวิธีการใช้งานสำหรับชุดดักของบ่วงผีเสื้อนะฮะของไก่นะเดี๋ยวผมจะลงวิธีการใช้งานนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับผมรายละเอียดของชุดดักชุดนี้นะครับผมนะชุดนี้นะฮะหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วนะฮะหลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วหลักทองเหลืองนะครับผมไม่ขึ้นสนิมนะฮะห่วงตัวเอสทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกในตัวนะมีตัวล็อกในตัวนะครับผมนะงานพันหลักลูกค้าดูจากในรูปเลยนะครับผมลูกค้าดูจากในรูปเลยนะครับงานพันหลักนะครับผมนะเป็นเอ็นต่อสายไนลอนนะครับผมเอ็นต่อสายไนลอนนะหลักทองเหลืองนะครับผมห่วงทองเหลืองนะครับผมนะพร้อมรังเก็บ2อันเลยนะครับผมพร้อมรังเก็บ2อันเลยนะฮะนะอีกทีนะครับผมหลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วนะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะฮะ NC Hawk นะครับผมต่อด้วยสายไนลอนนะต่อด้วยสายไนลอนนะมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะนี่เป็นตัวล็อกนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมีตัวล็อกทุกชุดเลยนะฮะของมีเยอะครับพร้อมส่งนะของมีเยอะนะครับผมพร้อมส่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมาชมนะวิธีการใช้งานนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานนะฮะสำหรับบ่วงผีเสื้อนะบ่วงดักไก่แบบผีเสื้อนะชุดนี้เราใช้ดักเราใช้ล้อมไก่นะครับผมนะล้อมไก่นะครับผมส่วนชุดเดี่ยวนะนี่เป็นชุดเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยวนี้ใช้ดักทางนะบ่วงเดี่ยวใช้ดักทางนะบ่วงผีเสื้อใช้ล้อมนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อเราใช้ล้อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะนะครับผมนะนี่เป็นชุดบ่วงผีเสื้อนะสำหรับใช้ล้อมไก่นะครับผมนี่เป็นไก่ป่านะครับผมนี่เป็นไก่ต่อเรานะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนะครับผมนะวิธีการปักนะนะครับผมนี่เป็นวิธีการเวลาแกะนะครับผมนะแกะเสร็จแล้วก็เราไปปักนะครับผมเราจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับผมชุดดักผีเสื้อนะชุดดักไก่ป่านะครับผมแบบผีเสื้อนะผมเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยนะครับผม เป็นเทปแกวิธีการเวลาจับนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อนะฮะวิธีการจับบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปปักกันเลยนะครับผมไปปักนะนะผมปักไปเลยนะฮะนี่เป็นบ่วงผีเสื้อนะฮะเป็นบ่วงผีเสื้อนะนะปักล้อมเลยนะครับผมปักล้อมเลยนะเราปักเสร็จนะเวลาเราปักเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาไก่ต่อนะครับไปตั้งตรงกลางนะเอาไก่ต่อไปตั้งตรงกลางเลยนะครับผมนะนี่เป็นบ่วงผีเสื้อนะสำหรับต่อไก่ป่านะครับผมนะใช้ล้อมไก่นะครับผมนะปักเรื่อยๆนะครับผมบ่วงไม่ต้องรีบนะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวมันจะพันนะครับผมเดี๋ยวมันจะพันนะครับผมนะค่อยๆไปนะทีละหลักทีละหลักเลยนะครับผมนะปักไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราสั่ง
ปักทีละหลักไปเลยนะฮะทำเป็นวงนะฮะทำเป็นวงนะครับผมเรื่อยๆนะครับเล่ๆก็ปีสกี้ปักไปให้สุดเลยนะครับผมทำเป็นวงนะปักล้อมนะครับผมนะฮะนี่เป็นไก่ต่อเรานะครับผมนะมี21หลักนะ42บ่วงนะครับคุณลูกค้ามี21หลัก42บ่วงสำหรับชุดต่อไก่ชุดนี้นะบ่วงผีเสื้อใช้ล้อมไก่นะยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนี่สำหรับมือใหม่นะที่ฝึกหัดเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการใช้งานนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนะวิธีการใช้งานพอดีเลยนะครับผมทำเป็นวงนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไก่ต่อไปตั้งนะครับผมเดี๋ยวเอาไก่ต่อไปตั้งตรงกลางนะครับผมนะนี่นะครับผมนะเราปักไก่ตรงกลางเลยนะครับผมนะปักไก่ไว้ตรงกลางเลยนะนะแล้วก็พันขาอย่าให้ยาวเกินนะครับผมอย่าให้ถึงหลักนะอย่าให้ถึงบ่วงนะครับผมเดี๋ยวมันจะพันนะครับผมนะให้ห่างนิดนึงนะฮะให้สั้นนิดนึงนะครับผมเวลาเราปักไก่ตรงกลางนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่นะที่สอบถามนะฮะให้ผมลงนะวิธีการใช้งานนะครับผมนะให้ผมลงวิธีการใช้งานสำหรับบ่วงผีเสื้อก็ประมาณนี้นะครับผมนะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับผมนะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับผมช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ